ี่ชายรู้ไหมว่าพี่ชายก็เป็นสัตว์ประหลาดหนูก็เป็นลูกสัตว์ประหลาดเหมือนกันหนูถึงได้ดูออกพี่ชายเห็นเพื่อนหนูไหมนี่ไงยืนอยู่ตรงนี้ไงที่เป็นโครงกระดูกแม่หนูอยู่ในนี้พ่อมดเป็นคนทำพ่อมดอิจฉาที่แม่หนูมีปีกสวยพ่อมดแอบมาที่บ้านบ้านเป็นหนูแล้วเข้าไปหาแม่พ่อมดตัดปีกของแม่ไปทุกวันแม่หนูจะให้หนูช่วยดึงขนนกหนึ่งอันออกจากปีกของแม่ทุกครั้งที่ทำปีกของแม่จะสวยขึ้นเรื่อยๆแม่เคยเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมครอบครัวเราไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เพราะพ่อมดก็เลยต้องหนีมาที่เมืองของเราทุกคนมีปีกขาวสวยอยู่มาวันหนึ่งพ่อมดก็บุกเข้ามาในเมืองแม่ของหนูถูกจับตัวไปทุกคนในเมืองไม่มีใครสนใจจะเข้าไปช่วยแม่ของหนูพวกเราออกเดินทางเพื่อไปพบกับพ่อมดจริงๆแล้วเพื่อนของหนูกับเพื่อนของพ่อมดอยู่ไม่ห่างกันมากแต่ต้องล่องเรือเข้าไปในถ้ำหนูสองคนนอนแผ่ล่าบนน้ำค่อยๆลอยคองเข้าไปถ้าอวัยวะส่วนไหนแต่โดนเพดานหินส่วนนั้นก็จะหายไปกลายเป็นของพ่อมดตอนที่พวกหนูกำลังลอยคออยู่อยู่ดีๆน้ำก็สูงขึ้นนั้นพวกหนูขึ้นไปจนเกือบจะติดเพดานเพื่อของหนูจับหนูกดลงน้ำเพื่อหนูโดนหินทั้งตัวแต่โชคดีมีน้ำขั้นกลางก็เลยไม่หายไปทั้งตัวเหลือเป็นโครงกระดูกพวกเราล้อคองต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ทางออกแต่ก็มีทหารของพ่อมดยืนรออยู่เพื่อหนูบอกว่าเขาจะดึงความสนใจของทหารไว้ให้หนูวิ่งหลบไปอีกทางแต่ทหารได้กลิ่นของพวกเราก่อนพวกเราถูกจับได้